แผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผ่นดินไหวนะครับสจังหวัดของไทยจุดแรกเนี่ยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด2.0ลึกลงไป1กิโลเมตร ตอนเที่ยงคืน14นาทีที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมที่ตำบลบ,บ่อผุดอำเภอเกาะสม,มุยสุราษฎร์ธาน,นีอันนี้คุณคุณใช่ไหมครัท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อ1มิถุนายนะนะฮะก็มีแผ่นดินไหวขนาด2.2ที่บ่อผุดเหมือนกันตบบรงนี้เลยตำบลบ่อผุดที่เกาะสมุยเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยลึกลงไป2กิโลเมตรอันนี้ลึกลงไป1กิโลเมตรนะครับก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับถัดมาครับตี3 59นาที ก็มีรายง,งานอีกแผ่นดินไหวขนาด1.1นะฮะความลึกประมาณ1กิโลเมตรที่ตำบลเสริมกลางอยู่ที่ลำป่างนะครับชาวบ้านก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าคือด้วยความแรงที่ไม่เกิน3.5เนี่ยตามสถิตินะฮะคือถ้าต่ำกว่า3.5เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความเสียหายเกิดขึ้นพวกบ้านอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้หลุดล่อนอะไรกันสักเท่าไหร่อาจจะมีรับรู้แรงสั่นสะเทือนกันได้บ้างนะครับ